นี่คือความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่องมหาราชาไม่สปอยใครที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถดูได้ครับฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะก็ไม่สปอยเะครับเนื้อหาสำคัญส่วนสำคัญของเรื่องเนี่ยผมจะไม่สปอยแล้วกันแต่อาจจะมีพูดถึงนะครับเนื้อหาบางส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆที่มันไม่สำคัญอนะเออที่มันไม่สำคัญที่ผมรู้สึกว่าสามารถยกตัวอย่าง เพราะว่าอยากให้ดูจริงเห็นมีคนพูดถึงว่าแบบของดีดีโคตรยอมใจคนเขียนบทอะไรฟิลฟเนี้ยน,นะครับ,แบบโซเชียลที่ผมเจอหน้าฝีของผม,มนะนก็จะประมาณเนี้ยผมก็เลยอ่ะโอเคลองดูซะหน่อยหน้าปกมันจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมอะถือใบมีดโกนใช่ไหมนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผมนะ่ะเออแล้วก็แบบเหมือนมีปาเตอร์แปะหัโดนตัดหูหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่แบบสภาพก็คือแบบ สบักสะบอมนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผมอะไรเงี้ยผมไปดูบรรยากาศหนังก็ถ้าใครดูหนังอินเดียก็จะคุ้นเคยดีนะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับงานถ่ายก็ไม่ได้อยู่ขั้นเพอร์เฟกมากอะซีจีม, CG มีรอยๆบ้างอะไรอย่เงี้ย แต่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เด่นที่บทยิวอเออผมยอมรับหนังเรื่องนี้มันบทโคตรดเด่นเลยอะเรื่องราวข้าวๆแบบไม่สปอยนะครับไม่เปิดเผยส่วนสําคัญของภาพยนตร์นะมันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับเขาทํางานร้านตัดผมนี่แหละผู้ชายคนนี้เชื่อมหาราชาชายเขาเนี่ยเขาอยู่กับลูกสาวสองคนที่บ้านเขาอะมันมีของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งไอของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นเนี้ยอ่ามหาราชากับลูกสาวเขาอะเขาจะเรียกว่ารัศมีเขาตั้งรัศมีไว้ที่บ้าน แล้วก็เหมือนกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ดูจะไม่แปลกถูกไหมมันก็ดูเป็นเรื่องราวไม่แปลกปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือรัศมีคือถังขยะบ้านนี้กราบไหวถังขยะคือช่วงเริ่มครับผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ได้ฟิลจิกกัดนะเออจิกจิกจก,กัดกัดนะครับมนุษย์เราครับเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละ แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนถูกไหมแต่ว่าของมหาราชานี่เขาเคารพถังขยะใบนี้รักถังขยะใบนี้มากถังขยะใบนี้เคยแสดงอภินิหารถ้าไม่ได้ถังขยะใบนี้เนี่ยลูกเขาตุยไปนานแล้วนี่คืออภินิหารที่ถังขยะใบนี้มันสำแดงให้มหาราชากับลูกเขาได้เห็นประจักษ์เพราะฉะนั้น มันก็เป็นเรื่องไม่ไมแปลกถูกไหมที่เขาจะกราบไหว้ถางขยะใบนี้มันก็จะมีการแบบตัวมหาราชาไปที่สถานีตํารวจเพื่อตามหารักษมีรักษมีโดนขโมยไปแล้วมันก็จะเล่นประเด็นเหตุการณ์เหมือนกับว่าตํารวจไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมองว่าไอ้มหาราชานี่มึงแบบมึงมึงบ้าปะโจรจะขโมยถังขยะบ้านมึงไหมมีการแบบเล่นกับความคิดเราด้วยว่าแบบ เชี่ยหรือว่าจริงๆแล้วไอ้มหาราชาเนี่ยแม่งม,มันมีอะไรที่แบบบอกพวกเราไม่หมดไหมหลอกใช้ตำรวจในการหาของมีค่าอะไรหรือเปล่าไม่พอเขาโยนตำรวจไว้ว่าเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยดีด้วย ในเรื่องอ่ะก็เล่นเหมือนบ้านเรานี่แหละแบบตำรวจไม่ค่อยดีตำรวจคดโกงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องอะตำรวจมันจะดูเป็นคนเลวหน่อยเออมันจะดูเลวๆมันจะดูไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถังขยะใบนี้แม่งมันได้สะท้อนอะไรหลายอย่างช่วงเริ่มเรื่องมันจะตลบอบอวนด้วยบรรยากาศประมาณเนี้บวกกับคอมเมดี้ในแบบ ที่ผมมองว่าก็ไหลไปได้เรื่อยๆไม่ได้ถึงกับฮาการ์กอะแต่ว่ามันก็ไหลๆไปเขาก็เล่าแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาอยู่นานมากนะในการเล่าแบบนี้ไปเรื่อยๆอจนครึ่งเรื่องหลังผมเริ่มที่จะเอะใจะทำไมมันเริ่มสลับไทม์ไลน์กันแปลกๆวะผมแบ่งหนังเรื่องนี้เป็นสองท่อนแล้วกันครึ่งเรื่องแรกอะผมรู้สึกว่าเชื่อคือมันก็เล่าเรียงไทม์ไลน์ไปปกตินะ เออมันก็เล่าเรื่องทำลายไปปกติเว้ยหนึ่งสองสามสี่เหตุการณ์ไล่ไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเข้าครึ่งหลังอ่ะมันเอ๊ะทำลายมันเริ่มงงๆใครเป็นบ้าช่วงเวลามันเริ่มแบบมันเริ่มงงๆอ่ะมันเริ่มมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งว่ะว่าแบบตัวหนังมันกําลังเล่นตุกติกมันกําลังเข้าทรงมาแล้วอ่ะเออคาว่าเข้าทรงก็คือหนังบางเรื่องครับมันจะเปิดเผยธาตุแท้ของตัวเองก็ต่อเมื่อ ถึงเวลาที่ใช่ที่ตัวหนังและคนเล่าเรื่องเขารู้สึกว่ามันใช่แล้วมันเริ่มเข้าทรงได้แล้วเข้าสู่ทรงจริงๆฟอร์มจริงๆที่เขาต้องการจะเล่ามหาราชามีจุดนั้นพอมันเริ่มเข้าครึ่งหลังทรงเริ่มออกว่าแบบเชี่ยแบบเฮ้ยเริ่มมีความไม่ปกติ หนังเริ่มแบบพุชอัพความรู้สึกของคนดูเริ่มมีการสับขาหลอกเริ่มมีช่วงเวลาที่เฮ้ยเล่าก่อนเล่าหลังแฟลชแบ็กเอ่ยย้อนอดงอดีตไม่ได้มีจังหวะบอกอยู่ดีๆก็แฟชชอยู่ดีๆก็ย้อนเข้าใจปะเออยอยู่ดีๆก็แฟชชอยู่ดีๆก็ย้อนเริ่มมีจังหวะในการเล่นกับช่วงเวลาจงใจให้คนดูเริ่มสับสนผมเริ่มจังหิดละแต่จังหวะนี้ผมเริ่มจังหิตแล้วอะเชี่ยเริ่มนั่งไม่ติด เริ่มนั่งไม่ติดอ่ะเริ่มตูดไม่ติดเบาะแล้วเชี่ยมันเริ่มแปลกๆบวกกับว่าครึ่งแรกไอ้ช่วงที่เขาเล่นเรื่องทั้งขยะตำรวจเลวเกฎหมายช่วยอะไรตำช่วยอะไรหาราชาไม่ได้เลยตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้เลยอ่ะมันเริ่มอิ่มแล้ว ผมเริ่มอิ่มและเริ่มเลี่ยนเขาขยี้อยู่เยอะมากนะผมเริ่มอิ่มและเริ่มเลี่ยนแล้วพอเริ่มเลี่ยนปั๊บเขาเริ่มสับขาหลอกเริ่มมีช่วงเวลานู้นนี่นั่นสักพักมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเว้ยจากหนังที่ติดตลกอ่ะมันเริ่มไม่ตลกแล้วดิเออมันเริ่มไม่ตลกแล้วดิ มันเริ่มแบบมีความรุนแรงมีซีนแอคชั่นดุเดือดตัดอวัยวงอวัยวะให้เห็นมีการทำลายร่างกายโอเคมันอาจจะมีการแบบว่าพยายามลดความรุนแรงบ้างอะนะหมายถึงว่าเลือดก็ไม่ได้สาดกระเซ็นเหมือนหนังฮอลร์แบบเลือดท่วมจอขนาดนั้นมันเป็นฟิล์หนังแอคชั่นมากกว่าแต่มันเริ่มดุขึ้นตัวหนังเริ่มดุขึ้นความคอมดี้เริ่มหายไปกลิ่นเริ่มเปลี่ยนจากที่ติดตลกติดคอมดี แม่งเริ่มไม่ใช่เว้ยเริ่มดุขึ้นเริ่มรุนแรงมากขึ้นมหาราชาเริ่มรุกหนักมากขึ้นตัวละครมหาราชาจากที่เราเห็นตอนเริ่มเรื่องเป็นช่างตัดผมธรรมดาธรรมดาที่แค่แบบเหมือนของรักหายไปอ่ะเออเหมือนของที่เรารักที่เราบูชาหายไปตามหาของหาย มันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่คนนิ่งๆอย่างที่เรารู้จักตอนเริ่มเรื่องตัวละครตัวนี้เริ่มหนักแน่นขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มมีออร่าแห่งความดุร้ายปล่อยออกมามากขึ้นพอเข้าช่วงแบบ2ี3สนาทีหลังอ่ะตอนท้ายอ่ะกูนี่แบบฮะบ่อยมากกับมหาราชาผมฮะบ่อยมากๆผมรู้สึกว่าแบบเชี่ยไอ้สัต คนเขียนบทไม่เก่งโคตรเลยอ่ะอีก อย่างนะที่ดีเหมือนบทของหมหาราชาเลยคือกรีเน่มาแล้วกรีเน่ X H, H K มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท้ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย H I K 3ลายและกาสะสม3แบบพร้อมโคดะสมคะแนนแรกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e l e v e n 7 Delivery และออออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ l i n e g อด n รีเนนี่คือหนังอีก นึ่งเรื่องที่ผมพยายามพูดตลอดว่าแบบ CG จีลอยลอยอ่ะมันยังดีได้เว้ยถ้าบทมันดี CG ีมันจะไม่ถึงมันจะลอยลอยมั่งแต่บทมันดีหัวใจมันดีอ่ะหนังมันก็ออกมาดีขอเปรียบเทียบเผื่อบ้านเราชอบแบบไม่รู้ปัจจุบันยังเป็นไหมเนะยแต่แบบเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาพอได้ทุนแล้วปับ๊บเคาะว่าจะทำปับ๊บนายทุนรอไม่ได้หรืออะไรบลาๆมีคนรอไม่ได้อ่ะ รีบอะแบบเดือน 2, 2> เดือนบทต้องเสร็จแล้วนะอีกเดือน 2, 2> เดือนถ่ายเลยไหมอะไรอย่างนั้นปัจจุบันอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะในมุมเนี้ยอาจจะนะอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้แต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือบทสําคัญจริงๆและบทเป็นสิ่งที่บ้านเราให้ความสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายเลยเอาพูดกันตามตรงนะหนังไทยบ้านเรารงานโปรดักชัน่นนี่คือสู้ได้ดูดีกว่ามหาราชาด้วยแต่พูดตามตรงนะ บทเทียบขี้ตีนเขาไม่ได้เลยอย่าหาว่าหยาบอยาห่าว่าแรงแต่แม่งนี่คือหามจริงเทียบไม่ได้เลยใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูนะครับผมจะไม่เฉลยอตอนจบแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในไลฟ์อีกทีนะครับแต่เอาเป็นว่าไอเชี่ยผมโคตรชอบมหาราชาจบเอาไว้อย่างเด็ด ตอนแรกอะ่ะผมดูไปปับ๊บตอนใกล้จะจบอะ่ะตอนหนังมันเริ่มฮุกใส่ผมแล้วอะ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบไทม์ไลน์มันแปลกๆเว้เราก็กําลังปะติปะตอ่ออยู่ว่าเฮียอะไรเกิดก่อนหลังวะสถานการณ์ไหนเกิดก่อนไหนเกิดหลังวะเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ร้ายมันต้องเกิดเกิดก่อนสิวะเหตุการณ์ที่เกิดกับมหาราชามันต้องทีหลังสิวะอะไรอย่างนงั้นะ่ะคือผมกําลังเรียงลําดับไปเว้ย แล้วในระหว่างที่กาลังเรียงลําดับเหตุการณ์อ่ยไทม์ไลน์ตรงเนี้ยเราก็เกิดคําถามไปด้วยว่าแบบที่มันจะจบยังไงดีว่าในฐานะเออเราเราก็ทํางานด้วยนะเราก็คิดตามอ่ะว่าแบบเอ้ยมันจะจบยังไงถึงมันจะพีคที่สุดของหนังเรื่องเนี้ยผมก็กำลังคิดอยู่ว่ามันจะจบยังไงให้พีคที่สุดดีว่าอย่างน้อยๆอ่ะตอนหนังยังไม่ทันจบอ่ะผมชมหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วระหว่างที่ดูว่าแบบไอ้ถังขยะ่ะ ถูกสร้างมาเพื่อขายจริงๆมึงมันเป็นพล็อตที่แบบมึงนึกภาพปะเวลาถ่ายคลิปหรือเวลาโปรโมหรือเวลาอะไรก็ตามอะ่ะมันเหมือนจะสปอยหนังด้วยนะแต่แม่งพูดเลยนั่นคือแค่แบบ5% 10%ของเรื่องเท่านั้นเองผอู้ชายคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวะนะะนะสองคนเมียตุยไปแล้วตุยไปนานแล้วสคนนี้อยู่ด้วยกันสคนโดยที่บ้านนี้แม่งไหวถังขยะที่เห็นปะแม่งแค่พูดคือก็แบบ แม่งแบบไอเดียคตนขายเลยะเรียกแขกสัตว์อะบิ๊กไอเดียเรียกแขกมากอะพอันเข้าอีกครึ่งหลังปัแบบ๊ผมก็พยายามหาไงว่าจบยังไงให้มันพีคดีว่าสักพักเขาพาไปตอนจบผมนี่แบบฮะฮะเดียวเดียวฮะเอาว the fuck ไอ้สัตว์กูนี่ตบเขาชาดแบบเออมันอี้เหี้ยเอ้ยนานๆจะได้ ดูหนังที่คลายแม็กมันคือคลายแม็กจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แม่งเข้าทางผมชิบหายเลยผมอะเป็นคนชอบออคลายแม็กบางอย่างบางอย่างพูดไม่ได้นะบางอย่างพูดแล้วมันจะนำทางไปสู่สปอยเลยผมจะไม่พูดเลยทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เข้าทรงและเข้าทางผมชิบหายเลยอะไรที่ผมรู้สึกว่าหนังที่ดี หนังดีสําหรับผมคือมันต้องดีและขายได้ด้วยอ่ามันต้องดีและขายได้ด้วยหนังเรื่องมหาราชามีหมดมีจุดให้ขายมีจุดให้ PR อาเอาไปเล่นไปขายได้สมมติ PR รมาถามผอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้จะโปรโมทจะอะไรจะขายยังไงเรื่องถังขยะไงมันคือหนังกลัวเล่าเรื่องคนสองคนเล่าเรื่องพ่อลูกที่กราบไหว้ถังขยะแล้วอยู่มาวันหนึ่งถังขยะหายมีปนจนปนจนถังขยะเออแล้วพ่อก็ตามหาถังขยะเอาไปโปรโมทเลย เหมือนจะสปอยด้วยความรู้สึกผมอะเหมือนแบบไอสัตว์นี่ก็พีคมากเลยนะกาบไหวถังขยะแล้วไปตามหาถาังขยะสะท้อนสังคมตำรวจแม่งเฮียด้วยตำรวจขี้หมาไอสัตว์มันเหมือนแบบออกแนวเหมือนเหมือนเหมือนดูถูกนิดหน่อยอะเออเหมือนดูถูกพระเอกก็แบบไอเฮียถังขยะกระจอกกระจอกนียมันมีฉากเลยด้วยที่แบบอะมึงมึงไอเฮียกูปวดหัวกับมึงจริง ไอมหาราชายสัตว์มึงเอาไปสมมุติสมมติสามร้อยอ่ะ300ใช่ไหมถังขยะมึงอ่ะสามใช่ไหมสามสี่ร้ใช่ไหมมึงเอาไปสี่ร้อยเลยไปซื้อถังขยะใหม่แล้วไปซะกลับบ้านไปซะคุยกูต้องมารับเรื่องร้องเรียนดีฮี่อะไรโจรกูจะต้องมาตามจับโจรที่ขโมยถังขยะไอ้มึงไหมบ้านมึงมีอะไรหายไปไหมไม่ของมีค่าอะไรหายไปไหมไม่ไม่มีของมีค่าของอะไรหายใช่ไหมไม่มี มีแต่ขยะใบเดียวที่หายมันแบบกระสะทอแล้วพีอาร์ก็ไปทําขายไปไดิเอาจุดนี้ไปทำโปรโมทเลยมีจุดให้พีอาไปขายและมีสเต็ปการเล่าเรื่องที่ถูกใจผมมาพูดไว้แค่นี้แล้วกันที่ถูกใจผมโดนผมโคตรโคตรเพราะฉะนั้นนะภาพยนตร์เรื่องมหาราชานะสำหรับผมบท โคตรดีผมอยากเปรียบเทียบกับหนังเรื่องนึงด้วยแต่แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันในไลฟ์แล้วกันถ้าเปรียบเทียบปั๊บมันเหมือนกับชี้โพงให้กระลอกอ่ะมันเหมือนแบบเป็นการเปิดเผยเบาะแสบางอย่างทําให้คุณอาจจะจินตนาการถึงตอนจบแล้วมันกลายเป็นสปอยคุณได้แต่เอาเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยผมมองว่าบทสําหรับผมคือโคตรดีบทโคตรดีการแสดงดีเอออินเดียไม่งการแสดงดี ไม่รู้เป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้คุกคีกับคนอินเดียไม่ค่อยได้พบเจอคนสัญชาติอินเดียเท่าไหร่นะผมก็ได้เห็นแค่วัฒนธรรมเขาบุคลิกของเขาจะผ่านจากสื่อผ่านจากภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วเนะี่ยคนอินเดียเขามีบุคลิกอย่างไรหรืออะไรไม่มีข้อเปรียบเทียบในหัวอ่ะวัดเอาวัดเอาง่ายๆนะจาก การแสดงโดยรวมของหลายๆสัญชาติเนี่ยผมรู้สึกว่าส่งแมสเสจให้ผมได้ไม่มีรู้สึกว่าแบบพูดบทกันลอยๆมีแต่น้ําเสียงออกมาไม่มีอารมณ์ร่วมเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันโฟล์อะไรที่ต้องการจะให้คนดูรู้สึกก็สื่อออกมาแล้วคนดูก็รู้สึกละรับรู้ได้เพราะฉะนั้นการแสดงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจังหวะการตัดต่อมันก็ดูตัดต่อไหลสนุกเลสนุกไปได้นะไม่ได้เฮี้ยนะแต่หมายถึงว่าตัดก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกไม่ได้แบบดีถึงขั้นที่จะต้องมาพูด พูดอวยพูดอะไรกันเลยก็บิ้วตามปกติมีถ่ายเจิกถ่ายเจิกมั่งซีจีลอยๆก็มีอืมเพราะฉะนั้นก็อาจจะหักหักไปเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องอะไรพวกนี้แหละแต่แบบคี้บทมันดีจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงนะครับส่วนตัวนิดนึงผมขอให้ภาพยนตร์เรื่องหมหาราชาอยู่ที่9.5คะแนนครับนิดเดียวอะ่ะเรื่องงานโปรดักชั่นอ่ะ ผมว่างานประักชัชนมันก็จะมีแบบผายหยับหยาบ,บ้างเล็กน้อยนะครับกับคอมพิวเตอร์กราฟิกที่แบบลอยๆบ้างนะครับซึ่งถ้าใครไปดูก็จะสามารถรู้สึกได้แหละว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกจะลอยๆยบ้างอะไรเงี้ยอาจจะตามงบตามอะไรมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นของผมอ่ะก็คือจริงๆอยากให้สิบมากเลยแต่แบบนะ สุดท้ายก็ติดอยู่ดีเรื่องงานโปรดักชันเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ว่ากันไปใครที่ยังไม่ได้ดูหมหาราชาก็ลองไปดูสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดในคลิปนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองผมเชื่อว่าถ้าใครที่เป็นคอเฮ์เลอร์นะคอเฮ์เลอร์มิสซิลี่น่าจะชอบน่าจะถูกใจนะครับน่าจะโดนหนังเรื่องหมหาราชาดูได้ในเน็ตฟิกนะ เออไม่มีภาคไทยแล้วก็อย่าลืมนะครับกรีเน่นะครับตัวนี้เป็นตัว XHK R นะครับผมกล่องละ199บาทหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขานะครับลองไปดูภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่อัดแปลงก็ตามมันจะตามหาข้อมูลกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันขึ้นคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ